ไปดูโจรมือดีกันหน่อยเพราะว่าไปฉกสมเด็จวัดระฆังองค์ละกว่า 200,000 บาทนะคะวางไว้ที่วัดถนนใหญ่ซึ่งพระองค์นี้เนี่ยเตรียมจะมอบให้กับทูตลาวที่จะเดินทางมาเยี่ยมวัดด้วยปรากฏว่าอันตรธานหายไปไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าอาวาสบอกว่าชายคนนี้เดินเข้ามาแล้วก็ประฉกออกไปแต่ว่าภาพสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะคะนี่เป็นผู้ชายคนนึงคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ยื่นมือไปแล้วก็จู่ๆก็เอาองค์พระสมเด็จเนี่ยค่ะเอามาดูนะเอามาส่องด้วยนะค่ะเอ๊ของจริงหรือเปล่านะวางอยู่ตรงนี้ดูไปดูมาโหน่าจะของจริงน่าจะมีความรู้พอสมควรเลยหลังจากนั้นมองซ้ายมองขวานะคะคุณผู้ชมอ่ะไม่มีใครหยิบใส่กระเป๋าเสื้อตัวเองออกไปแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้เลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อม่อห้อมด้วยก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่น่าจะคุ้นเคยกับวัดนี้เป็นอย่างดีเนี่ยแหละค่ะเจ้าอาวาสก็คือพระครูโสพลวิสุทธ์ก็ได้นำภาพหลักฐานชุดนี้ไปมอบให้กับตำรวจสภ.เมืองลพบุรีเพื่อตามหาคนร้ายให้ได้เพราะว่าพระที่คนร้ายฉกไปเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีมูลค่าองค์ละ 200,000 บาทนะคะแล้ววางอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยในศาลาการประเรียนตรงนี้อยู่ในพานะคะพระดังกล่าวได้จัดเตรียมเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับนายคำพันธ์อั่นลาวันเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยที่ท่านจะเดินทางมาเยี่ยมวัดแล้วก็พี่น้องไทยพวนที่วัดถนนใหญ่ในจังหวัดลพบุรีด้วยนะคะโดยภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นเช้าตรู่เลยกลางวันแสกๆเลย 8:55 นาทีนะคะไม่น่าเชื่อว่าโจรจะกล้าเข้ามาขโมยถึงในวัดแบบนี้โดยในตอนนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสบอกว่าในช่วงเช้าที่วัดมีการจัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระเช้านะคะเนื่องจากว่าเป็นวันพระดังนั้นแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต้องไปทำก็ยุ่งๆกันอยู่ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าจะมีคนมาฉกพระสมเด็จไปนะคะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้แหละเดินเข้ามาแล้วก็หยิบออกไปเลยโดยเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์เลี่ยมกรอบทองไมคอนด้วยนะคะมูลค่าก็แพงมากๆเหมือนกันปรากฏว่าก็หายไปแต่ว่าองค์อื่นๆที่เป็นเหรียญเนี่ยไม่เอาไปนะหยิบเอาไปแค่องค์เดียวเท่านั้นเลยน่าจะรู้ด้วยว่ามีราคาไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหน่อยค่ะมาดูผ่านพระที่ธรรมาสน์จะพระเข้าไปในโบสถ์เพื่อที่จะพระของขวัญเนี่ยมอบให้กับท่านทูตทูตที่ไหนทูตลาวทูตลาวเนาะทูตลาวมาเยี่ยมพระมาเยี่ยมวัดจะพระสมเด็จให้ทูตครับทีนี้พระสมเด็จไม่เห็นแต่พระหลวงพ่อเพี้ยนเต็มพานนอกนั้นปกติแต่หายไปองค์เดียวองค์เดียวโอ้โหต้องตั้งใจเอาจริงๆลุกมันดูแล้วดูอีกดิฉันมีข้อมูลเสริมเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้เป็นคนที่เป็นเซียนพระหรือว่าเล่นพระนะคะจะบอกว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะคะสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเป็นองค์ประธานในการสร้างเหรียญพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จเลยนะคะก็คือเป็นพระพุทธรูปเลยอ่ะนะที่เอาไว้ห้อยคอกันคือถ้าคนที่เล่นพระเนี่ยเขาจะรู้จักองค์เบญจภาคีแห่งพระเครื่องจะมี5องค์ซึ่งสมเด็จวัดระฆังหรือพระสมเด็จที่เรียกกันเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นองค์ที่นักสะสมพระเครื่องเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นที่สุดอ่ะเป็นสุดยอดของพระเครื่องที่มีมูลค่ามีพุทธคุณในด้านต่างๆตามความเชื่อใช่ไม่ว่าจะเป็นคุณทางมหานิยมแล้วก็มหิทริศนะคะสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คืออันนี้เป็นที่สุดของเบญจภาคีเป็นองค์ประธานใช่เป็นองค์ประธานด้วยต่อมาเป็นพระนางพญาเป็นองค์ประกอบภาคขวาอันดับแรกทรงคุณวิเศษคล้ายกับพระสมเด็จแต่ว่าหนักไปในทางมหิทริศมากกว่าพระสมเด็จเล็กน้อยนะคะแล้วก็สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกันองค์ที่3เป็นพระรอดนะคะองค์ที่4เป็นพระกำแพงทุ่งเศรษฐีหรือว่าพระซุ้มก่อและยังมีพระผงสุพรรณด้วยอันนี้ก็เป็น5องค์ในเบญจภาคีซึ่งนับว่าสมเด็จวัดระฆังที่หายไปก็กลายเป็นว่ามีมูลค่ามากที่สุดเลยนะคะ